วัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมานะคะเมนูอาหารส้มตำแหนมกุ้งส้มตำแหนมนะคะกับกุ้งจ่อมนะคะวัตถุดิบนี่ก็มีนะคะก็มีแหนมนะคะแหนมนี่นะคะแหนมนะคะแหนมสดแล้วก็มะละกอมะละกอเราจะเอาสุกหน่อยนะคะแล้วก็กุ้งจ่อมนะคะกุ้งจ่อมนะคะกุ้งจ่อมมะเขือเทศนะคะแล้วก็กระเทียมมาตำกันได้เลยนะคะมีน้ำมะนาวด้วยนะจ๊ะเราไม่ใส่พริกเยอะนะคะกินพริกไม่เก่งกินไม่เก่งกินแล้วปวดท้องมากนี่ค่ะใส่พริกกับกระเทียมนะคะนะคะขอโทษนะคะตำใส่ถั่วไปด้วยนะคะถ้าชอบใส่ถั่วใส่กุ้งจ่อมให้หมดเลย
ริกเป็นเม็ดๆเลยค่ะเผ็ดเราขอว่าพริกออกก่อนนะคะคุณจริงว่ากินเผ็ดไม่เก่งมากเลยนะคะนี่ใส่ไปแล้วนะคะเปรี้ยวไม่เปรี้ยวเดี๋ยวว่ากันที่หลังนะจ๊ะตำส้มตำนะคะแหนมช่อมนะคะมาเลยจ้าเดี๋ยวเราเติมน้ำมันดาลให้คุณเนาะประมาณครึ่งก็จะออกเป็นน้ำมะนาวนะคะถ้าใส่2อย่างผสมก็จะออกแบบว่า
ออกแบบว่าคล้ายๆอ่ะตุ่นๆนะคะสองทีนี้ล่ะเอาโรยใช้น้ำมะนาวอย่างเดียวนะคะนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะค่ะส้มตำนะคะส้มตำแหนมกุ้งจ่อมนะคะรสแซ่บๆนะคะสถานหัวใจเราไปเลยจ้านะคะน้ำส้มก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะด้วยส้มตำกุ้งไม่ใช่กุ้งนะคะด้วยส้มตำแหนมแล้วก็กุ้งจ่อมนะคะรสแซ่บๆสถานหัวใจเราไปเลยจ้าขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะคะมีแต่ความสุขนะคะมีแต่ความสุขเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยในชีวิตนะคะและครอบครัวอบอุ่นนะคะครอบครัวก็มีความสุขด้วยนะคะถ้ารับชมคลิปนี้ได้ทานส้มตำนะคะส้มตำแหนมก็จะสดชื่นแจ่มใสนะคะไปไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้นัทส้มด้วยนะคะจะได้ทำคลิปดีๆมานำเสนอนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปต่อไปต่อไปเรื่อยๆจ้าค่ะสวัสดี